จาะข่าวลือโควิด -19 อาจมีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงไหมวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันค่ะหลายๆคนอาจได้เห็นผ่านตากันในโลกออนไลน์มาบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับข้อถกเถียงว่าที่มาของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้อาจมีต้นกำเนิดมาจากการหลุดรอดของเชื้อไวรัสในห้องทดลองปฏิบัติการของสถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นนะคะแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านยังคงยืนยันว่าจริงๆแล้วเชื้อไวรัสชนิดนี้มาจากสัตว์ป่าความจริงคืออะไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันอย่างละเอียดกันค่ะมาวิเคราะห์กันที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ที่มาของข่าวลือนี้กันก่อนค่ะจริงๆแล้วก็มีทั้งสังคมออนไลน์สื่อบางสำนักรวมถึงนักวิทยาศาสตร์บางท่านได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานนี้แต่ว่าข้อสันนิษฐานนี้เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อทอมคอตตันสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจากพรรครีพับลิกันได้แสดงความเห็นผ่านทาง Twitter และได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างๆในเรื่องนี้ว่าไวรัสโคโรนาชนิดนี้อาจมาจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการวิจัยอาวุธชีวภาพจากสถาบันไวรัสวิทยาในอู่ฮั่นที่มีความปลอดภัยต่ำทำให้มีไวรัสหลุดรอดออกมาค่ะซึ่งหากเราดูจากแผนที่แล้วจะเห็นว่าสถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนานเพียงไม่กี่กิโลเมตรซึ่งตลาดแห่งนี้ถูกกล่าวอ้างโดยแพร่หลายว่าเป็นต้นตอของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้ค่ะภายในสถาบันมีห้องปฏิบัติการทางชีวภาพแห่งแรกของเอเชียและเป็นแห่งแรกของประเทศจีนบริหารจัดการโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมเชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงไว้มากมายเพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น HIV อีโบลา H1N1 รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยค่ะนอกจากทอมคอตตันแล้วก็ยังมีอีกหลายสื่อที่มีแนวคิดเดียวกันว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจมาจากการทดลองของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบทความของ The Washington Times New York Post และข่าวใน Arirang TV ทั้งยังมีข่าวเรื่องการหายตัวไปของซูซางรันผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยซิงหัวในกรุงปักกิ่งหลังจากที่เขาได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาซึ่งเขาได้กล่าวในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่านี่อาจเป็นข้อความสุดท้ายในชีวิตของเขานอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน2ท่านก็คือเบาเต่าเซี่ยวและเหลยเซี่ยวจากมหาวิทยาลัย The South China University of Technologyได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฮ่องกงหมิงเป่าและหนังสือพิมพ์อังกฤษ The Mirror ว่าสถาบันควบคุมโรคอู่ฮั่นหรือชื่อภาษาอังกฤษ The Wuhan Center for Disease Control ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนานอาจเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสในมณฑลหูเป่ยซึ่งสถาบันแห่งนี้ได้กักเก็บสัตว์ทดลองรวมถึงค้างคาวไว้กว่า600ตัวเลยค่ะพบว่าข้อสันนิษฐานทั้งหมดนะคะเป็นแค่ทฤษฎีความเป็นไปได้เท่านั้นยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดทฤษฎีที่ยังคงได้รับความยอมรับมากที่สุดแล้วก็แพร่หลายที่สุดก็ยังคงเป็นทฤษฎีที่ว่าต้นตอของไวรัสคือตลาดสดที่มีแผงค้าสัตว์หลากหลายชนิดทั้งงูมามอสสัตว์ปีกรวมถึงค้างคาวทำให้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคต่างๆแต่ก็ยังมีงานวิจัยจากแพทย์ชาวจีนที่ตีพิมพ์ลงวารสารการแพทย์ระดับโลกอย่างแลนเซตเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนากลุ่มแรกในเมืองอู่ฮั่นมีเพียง27จาก41คนหรือคิดเป็น 66% เท่านั้นที่เคยไปตลาดสดอาหารทะเลหัวหนานส่วนอีก14คนที่เหลือนั้นไม่เคยไปตลาดสดดังกล่าวมาก่อนจึงมีความเป็นไปได้ว่าตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนานที่ว่านี้อาจไม่ใช่แหล่งกำเนิดของไวรัสชนิดนี้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นแต่ว่างานวิจัยดังกล่าวทำให้มีนักวิทยาศาสตร์อีก27คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมตัวกันแถลงการร่วมเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการโหมกระพือข่าวลือรวมถึงทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของไวรัสชนิดนี้ลงในวารสารการแพทย์แลนเซตเช่นเดียวกันค่ะเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าผลจากการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชนิดนี้ชี้ให้เห็นว่าไวรัสชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าเหมือนกับไวรัสชนิดอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ไวรัสที่มนุษย์ตัดต่อพันธุกรรมขึ้นเองและไม่ได้เกิดจากการบริโภคค้างคาวโดยตรงอย่างที่เป็นข่าวกันแต่น่าจะติดต่อผ่านพาหะชนิดหนึ่งเป็นตัวกลางก่อนที่จะเผยแพร่มาสู่มนุษย์อย่างไรก็ตามสรุปได้ว่าที่มาของเชื้อไวรัสชนิดนี้ยังไม่แน่ชัดเพราะว่าข้อสันนิษฐานทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ทฤษฎีความเป็นไปได้เท่านั้นยังไม่มีข้อเท็จจริงที่แน่นอนหรือว่าหลักฐานที่เป็นรูปธรรมสำหรับเชื้อไวรัสร้ายแรงชนิดนี้อีกอย่างนึงที่ออยอยากจะพูดถึงก็คือที่มาของชื่อโรคโควิด-19 นะคะว่ามันมาจากไหนได้ระบุในเอกสารแนวทางการตั้งชื่อโรคของไวรัสชนิดนี้ว่ามาจากโคโรนาไวรัสดีซีส2019โดยมีเกณฑ์การตั้งชื่อว่าต้องไม่เชื่อมโยงกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
สัตว์บุคคลหรือกลุ่มคนชื่อโรคต้องออกเสียงได้ง่ายเชื่อมโยงกับเชื้อโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เรียกชื่อผิดและมีผู้ได้รับผลกระทบจากการตั้งชื่อโรคไวรัสชนิดนี้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานที่กล่าวมาว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจหลุดมาจากห้องทดลองก็ทำให้รัฐบาลจีนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศเร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเชื้อไวรัสชนิดนี้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็มีข้อเสียนะคะว่าทำให้ทั่วโลกเกิดการตื่นตระหนกและอาจเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกดังนั้นเราควรยึดประกาศจากกรมอนามัยโลกเป็นหลักจนกว่าจะมีประกาศใหม่ออกมาหักล้างนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนของข้อมูลค่ะกรมอนามัยโลกหรือ WHO ได้อธิบายเรื่องการแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้ไว้ว่าสามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคได้หากว่าเรามีผู้ติดเชื้อที่ไอจามหรือว่าหายใจบริเวณนั้นทำให้ของเหลวหรือสารคัดหลั่งตกลงไปในสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะโทรศัพท์ลูกบิดประตูหากเราใช้มือสัมผัสแล้วก็มาจับหน้าหรือหยิบอาหารเข้าปากก็จะสามารถทำให้เราติดเชื้อได้เหมือนกับเวลาที่เราสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงเลยค่ะถ้าเราอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อในระยะ1เมตรเราสามารถรับเชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อจากการหายใจไอจามที่ลอยอยู่ในอากาศได้พูดง่ายๆก็คือเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้เหมือนไข้หวัดเลยค่ะดังนั้นเราเลยหยิบวิธีการรับมือป้องกันตัวที่ถูกต้องจาก WHO สำหรับมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆมาแนะนำกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวต่างๆอย่างโต๊ะมือถือคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ควรจะใช้ยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะคะ2เตรียมเจลล้างมือให้พร้อมก็สำหรับเจลล้างมือนะคะก็ให้ใช้เจลล้างมือที่ได้มาตรฐานมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ขึ้นไปแล้วก็นอกจากจะพกไว้ส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ทำงานก็ควรจะมีเจลล้างมือส่วนร่วมที่ตั้งไว้หน้าประตูห้องประชุมหรือว่าที่ไหนที่คนพลุกพล่านผ่านเยอะๆจะได้ใช้ร่วมกันทุกคนจะได้สะอาดสะอ้านไปด้วยกันค่ะแต่สำหรับใครที่กังวลใจว่าโอ๊ยมันหาซื้อไม่ได้อะช่วงนี้ก็ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆไปก่อนนะคะ3เตรียมหน้ากากอนามัยให้พร้อมสำหรับหน้ากากอนามัยนะคะก็ให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ถ้าใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดด้วยออฟฟิศใครที่ยังเป็นถังขยะฝาเปิดอยู่ก็ไปหาถังขยะฝาปิดมาไว้กันด้วยนะ 4. Work from homeถ้าใครเริ่มรู้สึกว่ามีไข้ไอจามแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วแบบต้องทานพาราเซตามอลไอบูเฟนแอสไพรินกลุ่มนี้นะคะแนะนำให้เราขอลาป่วยแล้วก็ทำงานอยู่บ้านเอาเพื่อจะได้ติดตามอาการแล้วก็ควบคุมเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะคะส่วนใครที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ขอให้ใจดีให้ลูกน้องได้ลาป่วยกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะ 5. หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวหรือติดต่องานในพื้นที่สุ่มเสี่ยงก่อนจะเดินทางเนี่ยควรศึกษาแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงและมีอัตราการแพร่ระบาดสูงนะคะโดยเราสามารถหาข้อมูลการรายงานสถานการณ์ประจำวันได้จากเว็บไซต์ของ WHO เลยซึ่งออยจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแต่ถ้าใครมีความจำเป็นต้องไปจริงๆหลังจากกลับประเทศเสี่ยงนะคะควรกักตัวเองในบ้านอย่างน้อย14วันแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะซึ่งการกักตัวเนี่ยหมายถึงแยกตัวอยู่คนเดียวนะคะจะไปสัมผัสกับพี่น้องพ่อแม่ในบ้านเนี่ยก็อย่าพึ่งนะคะส่วนใครอยากกินชาบูหมูย่างปิ้งย่างไปผับก็ขอให้หยุดไว้ก่อน14วันและถ้ามีอาการมีไข้หรือไอจามเนี่ยก็ให้รีบไปติดต่อสาธารณสุขใกล้บ้านเลยค่ะ6เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานอย่างเราๆนะคะควรเตรียมแผนธุรกิจไว้สำหรับสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไม่สามารถมาทำงานที่ออฟฟิศได้ตามปกติควรเตรียมแผนการทำงานที่สามารถ work from home ได้จะได้ทำให้ธุรกิจของเรายังดำเนินไปได้แม้ต้องกักตัวค่ะแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อโควิด-19จะสามารถหายเองได้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่อาการหนักมีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดโดยความเสี่ยงของอาการแปรผันตามอายุแล้วก็ความแข็งแรงของเราค่ะถ้าคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะมีอาการหนักแล้วก็อาจเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นเราจึงควรป้องกันโรคนี้อย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพของตัวเราเองและสุขภาพของคนที่เรารักอย่างใครที่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องป้องกันและระวังให้ดีนะคะสุดท้ายนี้ทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโรคโควิด-19ก็สามารถบอกกันได้นะคะประมาณนี้ยาวนิดนึงสำหรับคลิปนี้เพราะว่าข้อมูลเยอะมากวันนี้ออยไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีรอดพ้นจากไวรัสโคโรนาไปด้วยกันค่ะบ๊ายบาย